คุณกัญญาบอกกับเพื่อนบ้านค่ะว่าปลัดนัดไปเคลียร์โดยการส่งข้อความมาแล้วก็แชทบอกเนี่ยเดี๋ยวขอเคลียร์หน่อยไกล่เกลี่ยเรื่องของคดีความ ระหว่างที่กำลังขับรถไปปลัดเอารถกระบะไปจอดเอาไว้ที่ข้างโรงพักอยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีหลังจากนั้นใช้ปืนยิงทางด้านของคุณกัญญาคุณผู้ชมกระสุนเข้าหัวนะคะแล้วปลัดก็เดินขึ้นโรงพักเอาปืนไปมอบให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้านบนคือจุดเกิดเหตุเนี่ยเป็นสภ.วังม่วงที่สระบุรีทางด้านของปลัดถากูลเองบ้านแกอยู่ที่นี่แล้วแกก็บอกแกรู้จักกับตำรวจที่นี่สนิทกันกับตำรวจเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้พอยิงผู้หญิงเสร็จปลัดเดินขึ้นไปข้างบนเอาปืนไปวางบนโต๊ะบอกศพอยู่ในรถแล้วก็มอบตัวกับเจ้าหน้าที่บอกเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นจากการบันดาลโทสะคือไม่ได้เป็นการลวงฆ่าแต่อ้างว่าทางฝ่ายหญิงเองมีการข่มขู่คือเห็นบอกนัดเคลียร์กันตอนแรกอ่ะไม่ได้มีเรื่องมีราวอะไรนะแต่ผู้หญิงเขาขู่ผมว่าจะเอาผมมาออกจากราชการฟางเส้นสุดท้ายคือตามคำปลัดเอ็กนะฮะคุณผู้ชมเพราะคุณกัญญาตายไปแล้วขึ้นมาให้การอะไรไม่ได้ปลัดเอ็กบอกว่าคุณกัญญานั่นแหละพูดขึ้นมาว่าถ้าไม่ทำตามข้อตกลงจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดแล้วก็ยังบอกอีกนะฮะกูจะเอามึงออกจากราชการตอนนั้นทำอะไรไม่ถูกเพราะราชการมันคืองานสุดท้ายของปลัดเอ็กปลัดเอ็กเลยบอกนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายที่ผมขาดผึ่งออกมาเลยเลยหยิบอาวุธปืนออกมาแล้วเดินลงจากรถเข้าห้องสอบสวนหลังจากที่ฆ่าคุณกัญญาเสร็จอันนี้เขาไม่ค่อยบอกพี่นะเพราะว่าเราคือคนละหมู่บ้านนะคะเขาไม่เคยเขากลัวพี่แบบกลัวพี่น้องคิดเยอะนะคะเคยเห็นแบบร้อนช้ำตามร่างกายที่โดนทำร้ายอันนี้เขาไม่ได้บอกค่ะแต่เห็นที่ข่าวเมื่องวดที่แล้วเอาพี่ก็ถามเขาเนาะพี่ก็ถามเขาเอาไปหาหมอได้ยังเขาบอกไปหาหมอมาแล้วหมอฉีดยาให้แล้วต้องหาหมอนะเตือนค่ะบอกเขาก็รับปากว่าเขาไม่เคยเขาบอกว่าเลิกแล้วเขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วเขาแบบนี้ครั้งสุดท้ายที่ได้คุยกับน้องสาววันไหนก็ช่วงอาทิตย์ที่แล้วค่ะเพราะว่าตัวเองไปสวนค่ะไปสวนที่นี่ผ่านบ้านเขาก็แวะแม่ก็เขาว่าเขามาอยู่บ้านพี่ก็เทน้ำใส่แก้วพี่ก็กรวดให้บอกพ่อแม่ปู่ย่าตายายว่าเนี่ยกัญญามาอยู่บ้านแล้วนะบอกพ่อแม่พี่น้องว่าให้รับรู้ด้วยนะว่ากลับมาแล้วกลับมาอยู่บ้านเขากับจนเขาก็บอกว่าทำไมเทเยอะแท้เทเยอะนะพี่ดีใจเองมาอยู่บ้านพี่ว่าอย่างเงี้ยสนุกกับฟีเจอร์ Poll and Vote แจกรางวัลใหญ่ตลอดทั้งปี34 HD App โหลดฟรีโหลดเลย